เถระมหาเถระก็ขอเจริญพรท่านเจ้าภาพผู้มีบุญทุกท่านนะแนะนำทีมโดยท่านประธานใหญ่คุณสลันคุณพันประภาภูริปัชยาแล้วก็พวกเราทั้งหลายที่ได้มาสั่งสมบุญนะเป็นปฐมเริ่มของปีใหม่กันในวันนี้ก็ขอต้อนรับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะจ๊ะเริ่มต้นนะครับศักราชของการสร้างบารมีปี2562เป็นวันที่1ของปีเป็นวันที่เราเพิ่งจะปิดงบดุลของการสร้างบารมีเมื่อปีที่แล้วนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาแล้ววันนี้พวกเราทั้งหลายก็ได้ตั้งใจนะครับออกจากบ้านมากันตั้งแต่เช้าบางท่านก็มาค้างที่วัดใช่ไหมจ๊ะมาสวดมนต์ข้ามคืนกันไหมเมื่อคืนใครอยู่ที่วัดบ้างเอ่ยอนุโมทนาเนาะชื่อตังเมไปเรียบร้อยนะวันนี้หลวงพี่จะชวนพวกเราคุยแค่3เรื่องใน3เรื่องนี้นะครับก็จะครอบคลุมเนื้อหาอยู่3อย่างก็คือ1นะครับสถานที่แห่งนี้คืออะไรหลายท่านได้ยินนะพระนานาชาติไอดอบที่5ไร่นะครับมีได้ยินสิ่งเหล่านี้อยู่ในตามโซเชียลมีเดียหรือว่าตามข่าวของที่วัดก็ตามนะครับเรื่องที่2นะครับที่แห่งนี้สร้างไปเพื่ออะไรนะครับก็คือ what แล้วก็ why นะครับเราสร้างไปทำไมมีความสำคัญอย่างไรแล้วก็อันสุดท้ายก็คือ how นะครับเราจะสร้างที่ไหนแล้วก็สร้างอย่างไรหลวงพี่ขออนุญาตพาพวกเราย้อนกลับไปสู่อดีตของการสร้างวัดพระธรรมกายเพื่อปูพื้นฐานให้พวกเราได้เห็นภาพจะขอเริ่มต้นที่ภาพนี้นะครับภาพนี้เป็นภาพของโบสถ์วัดพระธรรมกายวัดนี้นะครับครูบาอาจารย์หลวงพ่อคุณยายท่านสร้างขึ้นนะครับมีวัตถุประสงค์ที่ชัดมากนะครับ1นะครับท่านอยากสร้างวัดให้เป็นวัดเพื่อให้พระภิกษุได้ฝึกฝนตนเองปฏิบัติธรรมเพื่อความพ้นทุกข์นั้นพระภิกษุเลือกที่จะเป็นพระไม่เลือกที่จะเป็นคฤหัสถ์ก็ต้องมีสถานที่ในการรองรับให้ท่านได้ฝึกฝนตนเองนะครับเพื่อท่านจะได้ฝึกปฏิบัติธรรมฝึกศึกษาธรรมะนะครับแล้วก็ท่านจะได้เอาธรรมะนั้นมาเผยแผ่แล้วก็สอนญาติโยมต่อไปดังนั้นการสร้างวัดของครูบาอาจารย์เนี่ยท่านก็อยากจะให้วัดนั้นน่ะมีความสัปปายะมีความสะอาดร่มรื่นมีบรรยากาศที่เหมาะสมกับการประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อให้พระภิกษุที่อยู่ในวัดนั้นได้ปฏิบัติธรรมศึกษาธรรมะเต็มที่ในขณะเดียวกันก็ให้โอกาสญาติโยมนะครับได้มาปฏิบัติที่วัดได้อย่างสะดวกสบายประการที่2คือสร้างพระให้เป็นพระแท้โดยงานทั้งหมดเนี่ยครับอยู่ภายใต้วิสัยทัศน์นะครับหรือศัพท์เทคนิคทางภาษาอังกฤษใช้คำว่าวิชั่นวิสัยทัศน์ของครูบาอาจารย์ที่ท่านมองขาดว่าชาวโลกเนี่ยนะครับน่าสงสารนะชีวิตมีแต่ความทุกข์นะทำอย่างไรธรรมะจะไปถึงใจของชาวโลกจึงต้องมีมิชชั่น for peaceคือการขยายธรรมะออกไปสู่ชาวโลกให้ได้วัดของเราเนี่ยถ้าเราแบ่งเป็น4ช่วงนะช่วงละ10ปี1ลูกศรสีน้ําเงินนั่นน่ะคือ10ปีครับนั้นมี4ลูกศรคือ40ปีลูกศรสีส้มคือปีปัจจุบันคือปีที่5เรากําลังย่างเข้าสู่ปีที่5ของเส้นทางการสร้างบารมีตามติดครูบาอาจารย์ของเราครับปี13ถึงปี23เนี่ยครูบาอาจารย์เริ่มมาขุดดินก้อนแรกนะครับสร้างวัดนะครับหาที่นะครับค่อยๆสร้างค่อยๆปลูกต้นไม้นะครับตรงนี้ใช้เวลา10ปีนะครับกว่าวัดจะเริ่มเป็นวัดเริ่มมีความร่มรื่นเริ่มมีต้นไม้แก้ปัญหาดินเปรี้ยวแก้ปัญหานะครับสิ่งแวดล้อมปรับให้มันสัปปายะเนี่ยใช้เวลาเป็น10ปีทีเดียวพอมา10ปีให้หลังเนี่ยตั้งไขได้ในเรื่องของกายภาพนะครับทีนี้ก็เริ่มมีญาติโยมมาฟังธรรมมากขึ้นมีศรัทธามีพระเริ่มมาบวชเริ่มมีการบวชธรรมญาติรุ่นแรกในช่วง10ปีที่2ของวัดพระธรรมกายในช่วงเฟสที่2เนี่ยก็เริ่มมีการสร้างคนนะคนเริ่มมาเยอะขึ้นครับวัดก็ค่อยๆขยายตัวขึ้นพอมาช่วงเฟสที่3นะครับ30ปีต่อมานะครับคนเยอะขึ้นนะครับภาระค่าใช้จ่ายเยอะขึ้นนะครับสาธุชนเริ่มมาวัดมากขึ้นนะวัดก็เริ่มปรับตัวเริ่มต้องมีการเข้าสู่ระบบการบริหารจัดการนะครับมีบ้านกัลยาณมิตรครั้งแรกเกิดขึ้นนะครับเมื่อปี43หอฉันคุณยายอาจารย์นะครับก็สร้างในปีนี้เฟสที่3ของวัดพระธรรมกายนะครับหลังจากที่วัดสร้างมาได้30ปีออกแบบเพื่อให้รองรับพระภิกษุได้ 6,000 รูปฉันอาหารพร้อมกันฉันพระทานพร้อมกันเช้าเพลอย่างสบายๆถูกคิดไว้แล้วตั้งแต่ปี43นะครับปัจจุบันนี้ปี62ครับมี2อย่างเกิดขึ้นแล้วก็พร้อมใช้งานครับ1คืออาคารบุญรักษาเป็นโรงพยาบาลให้กับบุคลากรภายในนะครับเราจะดูแลกันไปทั้งกายและใจให้แข็งแรงให้สร้างบารมีไปได้นานๆเปิดบริการแล้วเมื่อปี62จริงๆก็เพิ่งเดือนที่แล้วนี่เองนะครับอาคารพระผู้ปราบมารที่พวกเราร่วมบุญกันสร้างเป็นตึกสงฆ์นะครับมีทั้งหมด3ตึกตึกหนึ่งจุได้ 2,000 รูปเราเห็นครับว่าจำนวนพระภิกษุของเราตั้งแต่ปี2524จนถึงปัจจุบันเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านมองไปถึงอนาคตแล้วว่านะครับจะมีลูกหลานนะครับทั้งคฤหัสถ์ญาติโยมแล้วก็พระภิกษุที่ออกบวชเนี่ยมากขึ้นตึกหลังนี้ถูกออกแบบมานะครับให้พระภิกษุอยู่กันได้ตึกละ 2,000 รูป3ตึกก็ 6,000 รูปหอฉันก็ฉันพร้อมกันได้ 6,000 รูปเช่นเดียวกันเราเห็นไหมครับซึ่งหลวงพี่เชื่อว่าการเติบโตนั้นไม่ได้หยุดอยู่เพียงเท่านี้นะครับ
แต่ในทางกายภาพแล้วก็ด้วยวัยของครูบาอาจารย์เนี่ยผมคิดว่าเราควรจะสงวนเวลาท่านเพื่อการปฏิบัติธรรมดังนั้นในสิ่งก่อสร้างที่ท่านพยายามทำให้เสร็จเนี่ยเพื่อจะได้ทุ่มเทสอนธรรมะให้กับลูกๆเนี่ยผมคิดว่ามันเริ่มเป็นรูปธรรมขึ้นแล้วชัดเจนขึ้นเรื่อยๆนะครับดังนั้นในเฟสที่3เนี่ยงานในประเทศก็ขยายบ้านการมิตรในขณะเดียวกันก็มีวัดพระธรรมกายเกิดขึ้นและแห่งแรกในต่างประเทศนะครับที่วัดพุทธเมวูที่แคลิฟอร์เนียและในปีเดียวกันนั้นก็มีนะครับหมู่คณะของเรานะเริ่มไปปักหลักที่ประเทศเบลเยียมเช่นเดียวกันมีการขยายงานทั้งอเมริกายุโรปในช่วง30ปีหลังจากการสร้างวัดพระธรรมกายค่อยๆมาทีละสเต็ปเมื่อสถานที่นิ่งงานในประเทศเริ่มเข้าที่เริ่มขยายสู่ต่างประเทศพวกเราเห็นสเต็ปใช่ไหมครับ3ขั้นตอน30ปีพอมาสู่ปีที่4นะครับปีที่4เนี่ยงานต่างประเทศชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะปีที่4เริ่มขยายฐานการบวชแสนครั้งแรกเกิดขึ้นในช่วงเฟสที่4การบวช 7,000 ตำบลเกิดขึ้นในช่วงเฟสที่4ของวัดพระธรรมกายการบวช IDOP หรืออนุญาตหรือให้โอกาสชาวต่างชาติมาบวชเกิดขึ้นเมื่อปี46ที่วัดพระธรรมกายแห่งนี้รุ่นที่1นะครับปัจจุบันนี้เป็นรุ่นที่16นั่นหมายความว่ากิจกรรมบวชชาวต่างชาติเนี่ยหลวงพ่อท่านให้โอกาสเนี่ย16ปีที่ผ่านมามีประชากรโลกเนี่ยที่เป็นผู้ชายเนี่ยมาบวชในโครงการไอดอปที่วัดพระธรรมกายของเราเนี่ยเป็นจำนวน1114คน 1,114 ท่านจาก54ประเทศทั่วโลกเอาบุญมาฝากพวกเราด้วยนะนั่นคือสถิติตัวเลขที่น่าปลื้มใจว่าอย่างน้อยนะครับก็มีคนสนใจได้มาบวชมาศึกษาธรรมะแม้จำเป็นต้องศึกษาลาเพศกลับไปทำหน้าที่ของตนเองเขาก็ได้เอาองค์ความรู้นะครับไปเป็นคนดีคืนสู่สังคมนะครับซึ่งในห้องนี้นะก็อย่างน้อยที่หลวงพี่เห็นนั่งอยู่ก็มี2ท่านนะมีธรรมญาติท่านหนึ่งบวช IDOP 8นะครับบวชตั้งแต่ปี53นะครับเป็นชาวเบลเยียมก็มานั่งอยู่ในห้องนี้ด้วยนะครับในขณะเดียวกันก็มีธรรมญาติท่านหนึ่งนะครับคุณอเล็กซ์ซึ่งมาจากสิงคโปร์เพิ่งบวช IDOP 15เช่นเดียวกันเราเห็นนะครับว่า impact ที่เกิดจากคนต่างชาติได้โอกาสมาบวชที่วัดพระธรรมกายเนี่ยทำให้เขามารู้จักสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของการเกิดมาเป็นมนุษย์ก็คือศูนย์กลางกายฐานที่7แล้วสิ่งนี้เองครับทำให้มนุษย์เกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับทำให้สันติภาพภายในเกิดขึ้นแล้วก็ส่งผลถึงครอบครัวที่ทำงานสังคมแล้วก็ประเทศชาติของตนเองซึ่งประเด็นของข้อมีวิสัยทัศน์ตรงนี้ชัดเจนมากครับแต่บางทีลูกๆอาจจะยังตามไม่ทันครับงั้นในสไลด์เนี่ยเราจะเห็นว่าตอนนี้เราอยู่ในลูกศรสีส้มเป็นเฟสที่5นะครับถ้าเรานับปีละ10ครั้งละ10ปี10ปีเราเข้าสู่ปีที่5ของการขยายงานพุทธศาสนาวิชาธรรมกายไปทั่วโลกนะครับนั่นคืองานเฟสที่5สิ่งเหล่านี้กำลังจะเกิดขึ้นนะครับดังนั้นเมื่อคนมากขึ้นการขยายงานมากขึ้นนะครับปัจจุบันพุทธธรรมกายมีมากกว่า100สาขานะครับทั่วโลกนะครับมากกว่า100สาขาทั่วโลกถามว่าเยอะไหมพวกเราว่าเยอะไหม30ปี40ปีต้องบอกไม่ถึงด้วยนะครับถ้านับเป็นตักเฟสที่2ไปเนี่ยแค่20ปีประมาณ30ปีเนี่ยเราขยายไปประมาณ100สาขาทั่วโลกครับในสมัยหนึ่งนะครับพระพุทธเจ้าวิปัสสีนะครับท่านก็ได้ตรัสไว้ว่าโอ้เนี่ยพวกเธออย่าไปทางเดียวหลายๆคนนะคนเดียวต้องไปหลายๆทางแล้วเอาธรรมะเนี่ยไปสู่ใจชาวโลกนะสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วในสมัยพุทธกาลนะครับทีนี้นี่ครับนี่คือจุดเริ่มต้นของโครงการไอดอปเพราะว่าเราเดินตามรอยครูบาอาจารย์หลวงปู่ท่านปลื้มมากที่มีฝรั่งมาบวชที่วัดของท่านท่านเป็นอุปัชฌาย์บวชให้เองเลยนะวัดพระนครกายเองก็มีชาวต่างชาติไม่รู้ว่าบังเอิญหรือเปล่านะก็เป็นคนอังกฤษเหมือนกันครับคนแรกเป็นพระฝรั่งรูปแรกที่บวชที่โบสถ์ของวัดพระธรรมกายเป็นชาวอังกฤษนะชาวประเทศเดียวกับที่บวชที่วัดปากน้ำเลยนะครับหลวงพ่อท่านก็ดีใจมากนะปัจจุบันท่านก็เป็นพระอาจารย์นะครับพระด็อกเตอร์นิโคลัสนะครับท่านก็ทำหน้าที่เผยแผ่อยู่ทางฝั่งตะวันตกต้องใช้คำว่าท่านเป็น voice of the west ครับของครูบาอาจารย์ในการเผยแผ่ธรรมะในการตอบคำถามชาวต่างชาติซึ่งทำหน้าที่ได้ดีมากครับชาวต่างชาติที่โบสถ์แล้วก็อยู่ที่กุฏิหลังนี้แหละครับกุฏิพันนาชาติซึ่งบางท่านยังไม่รู้เลยว่ามีอยู่ในวัดชาวต่างชาติไปอยู่ที่ไหนกันนะครับกุฏิหลังเล็กๆแคบๆครับถ้าใครผ่านไปเลยอาคาร100ปีไปนะจะไปทางตึกสงฆ์ก็จะอยู่ซ้ายมือนะครับเขาจะเห็นอยู่นะครับอาคารหลังนี้เก่ามากครับตั้งแต่หลวงพี่ยังไม่ได้บวชเลยใช้กันมานานห้องประทับจุได้แค่25รูปก็ตามอัตภาพนะหลวงพี่ว่าพระภิกษุก็อยู่กันได้นะครับบางปีเราก็ต้องไปจำพรรษาที่ต่างจังหวัดเพราะว่ากุฏิเราอยู่ไม่ได้มันแคบครับมีการฝึกตัวมีการเรียนภาษาไทยนะครับมีการบิณฑบาตท่านก็ได้รับบุญ
หล่อหลอมให้รู้จักชีวิตพระนะทำห้องน้ำห้องส้วมเองทาสีเองในขณะเดียวกันท่านก็ต้องศึกษาธรรมะไปด้วยนะครับรับงานก่อสร้างไปด้วยนะครับเพราะว่าชีวิตพระที่วัดพระธรรมกายนั้นไม่ใช่แค่มานั่งหลับตาอย่างสบายๆนะครับต้องทำได้ทุกอย่างก่อนที่ท่านจะถูกส่งไปเป็นทหารเผยแผ่ในต่างประเทศเนี่ยท่านต้องรู้ทุกเรื่องท่านต้องเข้มแข็งและท่านต้องผ่านบททดสอบเหล่านี้ไปให้ได้นะครับจึงเป็นที่มาของศูนย์อบรมธรรมญาตินานาชาติบนพื้นที่5ไร่ของวัดพระธรรมกายถามว่าอยู่ตรงไหนครับถ้าพวกเราดูภาพนี้อยู่ที่เจดีย์นะครับมองเลยจากเจดีย์ไปก็จะเป็นอาคาร60ปีนะครับในเขตสีเหลืองคือเขต 2,000 ไร่นะครับนอกเขตสีเหลืองจะเป็นบ้านสวนตะวันธรรมตรงจุดสีแดงนั่นแหละครับตรงจุดสีแดงเนี่ยติดกำแพงวัดก่อนที่จะไปบ้านสวนตะวันธรรมนั่นคือสถานที่ที่จะดำเนินการก่อสร้างก็ปัจจุบันก็ยังเป็นสถานที่ที่ว่างเปล่านะครับยังไม่มีสิ่งก่อสร้างใดๆนะครับซึ่งเราเคยไปสวดมนต์ที่นั่นแล้วครั้งหนึ่งเป็นปฐมมาเริ่มเมื่อสัก2ปีที่ผ่านมานะครับความจำเป็นหลักๆนะครับก็ต้องมีอาคารอยู่5อาคารนะครับคือหอฉันสำนักงานห้องปฏิบัติธรรมกุฏิสงฆ์แล้วก็ห้องน้ำมีอยู่แค่นี้ครับเพราะพื้นที่มีแค่5ไร่รองรับพระภิกษุประมาณ180-200รูปนะครับก็จำเป็นต้องขึ้น2ชั้นเพราะว่าที่มันมีจำกัดครับอาคารปฏิบัติธรรมของเราก็จะถูกออกแบบให้มี3ห้องปฏิบัติธรรมสามารถอบรมเทศสอนในระบบ3ภาษาได้พร้อมกันเสียงไม่ตีกันพอที่ผ่านมาไอ้ดอปจะอบรมภาษาอังกฤษควบกับภาษาจีนแล้วเราก็ต้องไปหาห้อง SPD ไปหาตามตรงไหนที่ว่างเพื่อให้สามารถอบรมแยกกันได้แต่ตรงเนี้ยพระจะพักอยู่ที่เดียวกันฉันที่เดียวกันและอบรมที่เดียวกันเวลาเข้าห้องปฏิบัติธรรมหรือเทศสอนเราก็แยกทีมพระอาจารย์ภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นแยกได้หมดเลยทำให้การอบรมเป็นไปด้วยความสะดวกครับถามว่าปัจจุบันพระนาชาติไปอบรมกันที่ไหนถ้าพวกเราติดตามความเคลื่อนไหวของการอบรมในช่วงที่ผ่านมาจะเห็นว่าเราก็จะไปอยู่ตามวิหารคดบ้างคอไหนว่างตามระเบียงบ้างตามหมู่บ้านบรรลุธรรมบ้างที่ไหนว่างในแต่ละปีก็ค่อยๆไปดูว่าตรงไหนว่างแล้วไปจัดอบรมตรงนั้นพอเสร็จแล้วก็ยุบไซต์ปีหน้าค่อยว่ากันใหม่ทำอย่างนี้ครับมาหลายปี15ปีที่ผ่านมาทำให้จำนวนของพระนาชาติเพิ่มขึ้นได้อย่างช้าๆ สร้างวัดมา48ปีเนี่ยปัจจุบันนี้มีพระนาชาติอยู่ที่วัดพระธรรมกายตัวเป็นๆเนี่ยนะ21รูปนะครับจาก13ประเทศครับ21รูปซึ่งก็ต้องค่อยๆดูแลฟุ้งฟักท่านนะครับให้ท่านค่อยๆเติบโตไปนะให้พระมีความสุขค่อยๆดูแลกันไปก็จะว่าตรงนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่จะมีพระมาอยู่ต่อเพิ่มมากขึ้นนะครับก็จะมีอาคารที่พักครับเป็นกุฏิ2ชั้นนะครับอยู่ได้ประมาณสัก180-200รูปนะครับแล้วก็จะมีหอฉันครับง่ายๆครับเป็นอาคารโล่งๆครับนั่งฉันได้เทศสอนได้นะครับล้างจานได้แล้วก็มีห้องน้ำอันนี้จำเป็นที่ท่านจะต้องส่งน้ำซักผ้านะครับทั้งหมดนี้แบบทั้งหมดนี้ถูกกันกรองตรวจสอบจากครูบาอาจารย์นะครับให้ถูกทิศทางลมให้เหมาะสมกับ UG Five เพราะเรากำลังจะสร้างคนเรากำลังจะฝึกนิสัยคนเพราะนั้นสถานที่ต้องตอบโจทย์ในการฝึกคนนะครับก็ต้องใช้เวลาในการออกแบบแล้วก็ให้ประหยัดพลังงานตอบโจทย์ธรรมชาติด้วยนะครับก็จะมีออฟฟิศในนี้ก็จะมีห้องสมุดห้องประชุมห้องน้ำจุดรับโยมรวมอยู่ในจุดเดียวกันนะครับอะไรที่เนื่องด้วยการสร้างพระการประทับหลวงพ่อจะให้ความสำคัญเป็นอันดับหนึ่งเสมอในโอกาสเริ่มต้นปีใหม่นี้หลวงพี่ก็ขอนะครับชื่นชมอนุโมทนากับท่านเจ้าภาพนะครับท่านญาติโยมทุกท่านนะครับที่ได้สละละเวลาอันมีค่านะครับมาบุญร่วมทอดพระป่าในครั้งนี้ด้วยกันหลวงพี่โมทนาขอต้อนรับทุกท่านนะครับ